อยู่เคยบอกไปเนาะจ้าว่าปายูมาเที่ยวนี้มาทําธุระมาเดินเรื่องเอกสารสิไปแต่งงานที่เยอรมันเนาะจ้าก็มีคําถามเข้ามาเนาะจ้าอยู่เยอรมันถ้าแต่งงานไม่เสียสิทธิ์เงินบํานาญของสามีเก่าบ่มาค่ะพี่น้องมาชิมผลไม้บุฟเฟ่นํากันแล้วปายูก็สิมาตอบคําถามเนาะจ้าปายูก็สิทยอยตอบคําถามเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ได้เข้ามาอยู่บ้านแล้วเนาะจ้าเพราะว่าอยู่บ้านน้องสาวเลยสิมานั่งอัดคลิปเนาะจ้าก็คือมันบ่สะดวกแม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าข้างบ้านเพิ่นนี่จักแม่นเสียงอีหยังแน่ทั้งหลังบ้านก็เสียงเขาเจ้าสูบน้ําใส่เขาหน้าปังข้างหน้าบ้านก็เสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์จ้ะพี่น้องก็เลยบ่สะดวกต่อการตอบคอมเมนต์เนาะจ้าป๊าดพี่น้องกินยั่วๆมาเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยตั้งแต่ไปอยู่เห็นไปอยู่ก็น้ําลายแตกแล้วจ้ะพี่น้องผลไม้มักม่วงปักย่มเนาะจ้าอันนี้อียังนอนี่องุ่นนี่อันนี้จะเป็นองุ่นลูกเขียวๆที่กระเจ้ามาดองไม่จ้าพี่น้องนี่ป้ายูคิดบาได้เนี่ยจ้าเอาจ้าแล้วก็มีมะขามแช่อิ่มสับปะรดจ้าพี่น้องอุ้ยน้ำลายแตกแล้วฮะนี่อุ้ยมาเด้อพี่น้องเอฟซีเอ้ยกินผลไม้ไปน้ำตอบคำถามไปน้ำเนาะจ้าพี่น้องกินผลไม้แกงง่วงจ้าหมักขามแต่ยังไงเนาะนี่สับปะรดจ้ะโอ้แสบพี่น้องแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องสืนเลยบัดนี้ครับพี่น้องมีหมักม่วงล่ะที่เปรี้ยวก็มูจ้ะพี่น้องนอกนั้นกับเปรี้ยวพอดีพอดีปายูเคยเว้าไปในคลิปเนาะจ้ะว่าปายูมาเที่ยวนี้มาทําธุระมาแลนเรื่องเอกสารที่ไปแต่งงานที่เยอรมันเนาะจ้ะแล้วก็มี FC เพิ่นถามเข้ามาเนาะจ้ะเดี๋ยวอ่านคําถามก่อนเด้อจ้ะมันว่าอยู่เยอรมันถ้าแต่งงานไม่เสียสิทธิ์เงินบํานาญของสามีเก่าบ่กฎหมายที่เยอรมันเนาะค่ะเฮากินเงินบำนาญของสามีเก่าเนาะจ้ะถ้าเฮาสิไปแต่งงานใหม่นี่เฮาก็เสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญของสามีเนาะจ้ะนี่ก็เพิ่นว่าบ่ย่านเสียสิทธิ์ได้กินเงินบำนาญสามีเก่าบ่ว่าซั่นว่าเนาะจ้ะก็คือปายูเคยเว้าในคลิปแล้วเนาะจ้ะเนาะปายูแต่งงานกับสามีผู้แรกปายูได้กินเงินบำนาญแต่ว่าสามีของปายูผู้แรกนั้นเพิ่นมีบำนาญน้อยนิดเดียวจ้ะปายูได้เงินบำนาญตกถอดจากสามีเก่าเนาะจ้ะ 60% เนาะค่ะเพราะว่าปายูแต่งงานปี 2000เนาะจ้ะแล้วถ้าแต่งงานปี 2002เนาะจ้ะขึ้นไปนะจ้ะเนาะเฮาสิได้รับแค่ 55% เด้อจ้ะเด้อถ้าเฮาอายุ47ปีเฮาจังสิได้กินเงินบำนาญตลอดชีวิตเด้อจ้ะปายูได้รับเงินบำนาญตกถอดนี่ 60% แต่ว่าปายูได้เงินบำนาญนี่น้อยจ้ะเป็นยังจังได้น้อยก็คือว่าเงินบำนาญนี่สิบ่ได้รับทอกันนี่จ้ะมันก็แล้วแต่บุคคลเนาะจ้ะผู้เป็นรายได้หลายก็ได้ถูกหักเข้ากองทุนเงินบำนาญหลายนะจ้ะเขาไปสะสมเนาะจ้ะถ้าผู้ใดทํางานรายได้น้อยเนาะจ้ะนอกก็สิถูกหักน้อยเขาไปสะสมในกองทุนเงินบำนาญเนาะจ้ะก็คือสามีผู้แรกไปอยู่นั่นเพิ่นเสียกองทุนสะสมเงินบำนาญหน่อยจ้ะปายูก็เลยได้รับเงินบำนาญนี่หน่อยเนาะจ้ะก็คือว่าเป็นตอนช่วงหลังนี่เพิ่นมาทําธุรกิจของตัวเองนะคะพี่น้องที่นี่ทํามาทําธุรกิจของตัวเองนี่ก็คือเอาสามารถ
เสียบำนาญเท่าใดก็ได้จังซี่นะคะพี่น้องก็คือถ้าทํางานบริษัทนี่เขาจะฮักอัตโนมัติเนาะจ้ะแต่ถ้าพวกทํางานเป็นมีธุรกิจของตัวเองจังซี่นะจ้ะเนาะเฮาก็สิเสียหน่อยเสียหลายก็ได้ประมาณนี้แหละจ้ะที่ปายุเข้าใจเนาะจ้ะที่สามีปายุอธิบายให้ฟังเนาะจ้ะนี่แหละค่ะเป็นหยังปายุคือได้เงินบำนาญตกทอดจากสามีคนเก่าหน่อยหน่อยอีหลีค่ะพี่น้องฮะแต่พอบ่ขอบอกตัวเลขเด้อค่ะพี่น้องถ้าปายุมาแต่งงานใหม่นี่ก็ถือว่าสละสิทธิ์มองหันไปเนาะจ้ะก็คือหมดสิทธิ์เลยนะคะพี่น้องตอนนี้ปายุก็ยังได้รับเงินบำนาญอยู่เด้อจ้ะปายุมาอยู่กับลุงจอดเนาะจ้ะเขามาอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเฮายังบ่ได้แต่งงานนี่เฮาก็ยังได้สิทธิ์ได้กินเงินบำนาญจากสามีเก่าอยู่เด้อค่ะแต่มือใดที่เฮาจดทะเบียนนั่นล่ะจ้ะเฮาสิหมดสิทธิ์ทันทีเด้อจ้ะเด้อแล้วก็ก่อนสิตัดสินใจแต่งงานกับลุงจอดเนาะจ้ะเนาะก็คือตอนนั้นลุงจอดเพิ่นขอหมั่นค่ะพี่น้องแล้วก่อนสิขอหมั่นเนาะค่ะเนาะช่วงเลียดลู่กันอยู่นะคะพี่น้องลุงจอดเพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่นเห็นเมืองไทยเพิ่นชอบเมืองไทยเพิ่นก็มาซื้อบ้านหลังนี้นะคะพี่น้องคือความดีของเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นไว้ใจเฮาตั้งแต่บ่ทันได้มาอยู่นํากันนี่ค่ะพี่น้องตั้งแต่เลียดลู่กันอยู่นั่นนะจ๊ะเพิ่นทุ่มเทนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นทุ่มเทให้ปายุแล้วก็ทั้งซอยครอบครัวปายุเพื่อนน้องสาวนั่นล่ะที่ FC ไปเห็นนั่นล่ะจ้ะเนาะถ้าบ่มีลุงจอดเข้ามาซอยนี่ก็บ่ได้เพื่อนหลังนั้นให้ลูกให้น้องๆให้ลูกๆและหลานอยู่ดิค่ะพี่น้องนี่คือลุงจอดเพิ่นทุ่มเทให้ปายุเนาะจ้ะที่นี่เพิ่นขอมันเฮาสิปฏิเสธมันก็จังได๋ล่ะค่ะพี่น้องปายุก็เลยรับตกลงรับมันนี่คือแหวนมันไงน้องตกลงแต่งงานกับลุงจอดเนาะจ้ะก็ได้มันกันไว้ก่อนค่ะนั่นแหละตอนมันน่ะก็คือตอนลุงจอดเขามาอยู่น้ำกันแล้วนะจ้ะในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าก่อนนั้นนะคะเพิ่นได้มานี่แหละเพิ่นมาทุ่มเทซื้อบ้านนี่แหละค่ะบ้านอยู่เมืองไทยนี่แหละจ้าพี่น้องปายุก็เลยบ่กล้าปฏิเสธเพิ่นเฮาก็นึกถึงจิตใจของเพิ่นเนาะจ้ะแล้วที่นี่ปายุก็ได้กินเงินบำนาญหน่อยนั่นแหละจ้ะถ้าเงินบำนาญหลายเนาะจ้ะลักพันขึ้นไปอยู่กับบ่แต่งงานใหม่เนาะจ้ะลุงจอดก็เข้าใจนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นหยังจังแต่งงานจังตัดสินใจแต่งงานใหม่เนาะจ้ะก็คือความดีของลุงจอดเนาะจ้ะก็โดยกันก็ฮักกันทั้ง2คนนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็เป็นคนที่ความคิดคือกันเข้ากันได้นะคะพี่น้องนี่แหละจ้ะก็เลยตัดสินใจแต่งงานเนาะจ้ะอีกบ่จักกี่ปีลุงจอดสิเกษียณเนาะจ้ะแล้วก็สิมาอยู่นี่แหละจ้ะพี่น้องมาอยู่เมืองไทยประมาณ3เดือน5เดือน6เดือนประมาณนี้แหละจ้ะแล้วก็สิไปมาๆเพราะว่าอยู่บุญก็มีบ้านเนาะจ้ะเนาะก็สิไปมาๆนะคะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องปายุก็เลยมาเราสู้ฟังเนาะจ้ะเพราะว่ามี FC เพิ่นถามมาว่าไปแต่งงานใหม่บ่อยากเสียสิทธิ์เงินบำนาญสามีเก่าบ่นะจ๊ะก็คือบำนาญปายุน้อยหน่อยค่ะพี่น้องอยากอายบอกก็บอกเลยค่ะพี่น้องอย่าอยากรู้เท่านั้นค่ะพี่น้องเนาะหน่อยอีหลีจ้ะมาจ้ะพี่น้องมากินผลไม้น้ำกันจ้ะแซ่บแม่ผลไม้แกงม่วงจ้ะเอกสารปายุก็ได้รวบรวมแล้วก็ได้ส่งลงไปทางกรุงเทพแล้วนะจ๊ะบริษัทที่ปายุมอบอำนาจให้นะจ๊ะขั้นตอนแรกเพิ่นก็สิไปแปลภาษาก่อนแล้วเพิ่นก็สิไปยื่นสถานทูตให้นะจ๊ะรุ่นไปนำกันค่ะพี่น้องว่าสิจักเดือนจังสิเอกสารจังสิตรวจสอบแล้วนะจ๊ะ2เดือนหรือ3เดือนนะคะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวปายุสิมาเล่าสู่ฟังว่าสามีเฮาเสียชีวิตเฮาสิมาแต่งงานใหม่นี่เฮาต้องเตรียมเอกสารอีหยังแน่นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังค่ะพี่น้องจากประสบการณ์ของปายุนะจ๊ะมันยากอยู่ดิค่ะพี่น้องบ่แม่นง่ายๆดิค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวปายุสิมาเล่าสู่ฟังเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ปายุก็สิขอลาพี่ลาน้องนะคะพี่น้องปายุขอให้พี่น้อง FC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายุกับลุงจอนเด้อจ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ